ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นอย่างบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  a ไ p a ์เวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านเจติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทุกท,ที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึง Facebook ไล v ์ตรงนี้ธรรมวารีสีแชมวัดภูจวงพระอาจารย์มหาลพันธ์มัญมโนชมรมหัวใจไฟดีแล้วก็ธรรมวารีเบิกบ,บานเป็นบุญค่ะก็หลายเฟซที่แท็ก แต่ก็ไม่แน่ใจว่าติดมั่งไม่ติดมั่งก็แตกไปเมื่อวานเราก็จะเข้าเรื่องก็ไม่ได้เข้าสักทีหรือพูดแต่ว่าในการพูดธรรมะของช่วงของรายการธรมรมวลีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับการสอนกรรมฐานที่อยู่ในคอร์สซึ่งอาจจะเอาหลักการทางนักพุธศาสนามาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีผ่อนคลายบ้างเบาบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้ฟังค่ะท่านยที่ทำแต่สำหรับรายการอมวลวรีเนี่ยก็จะคุยสบายๆแต่ในเวลาเดียวกันก็สบายไม่ใช่สบายแบบไร้สาระแต่เราคุยสบายๆย,ย่างมีหลักการยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ทิ้งหลักการในโอวาทปฏิโมกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในโอวาทปฏิโมกเนี่ยก็คือเป็นหลักของการการดำเนินชีวิตการสร้างความดี แล้วก็เป็นหลักการที่นักเผยแพร่ทั้งหลายเนี่ยต้องนำไปใช้นำไปแนะนำนำไปสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างเนี่ยต้องไม่ออกจากกรอบของอวารปติโมกถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของว่าแอวารปติโมกถึงจะเป็นการทำความดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ความดีนั้นเนี่ยไม่ได้มีการละกิเลสอาจจะมีคนชื่นชมทั่วประเทศทั่วโลกแต่กิเลสไม่ได้ถูกละลงไปเนี่ย นั่นไม่ใช่ความดีในพุทธศาสนาอันนี้ต้องจําหลักตรงนี้เลยนะคะโอวาติปคือละความชั่วคําว่าละความชั่วคือละกิเลสทําความดีก็คือกุศลเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ความดีที่คนอื่นชื่นชมนะคะคนจะชมหรือคนไม่ชมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเสมอไปเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่ชมเราเนี่ยเขาชมเราเพราะว่าผลประโยชน์ของเขาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่เกดนะคะคือบางทีเนี่ยคนชมเราเนี่ย เราเอามาตรฐานของคำชมคนเนี่ยมาเป็นมาตรฐานวัดความดีไม่ได้หรือแม้กระทั่งความสวยเนะี่ยความสวยของคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยคนชมสวยหน่อยดีใจดีใจทั้งทั้ง,ท,งที่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ม <c oughs> ี <c oughs> แต่ขอให้เขาได้ชมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาดีนะเขาชมเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจบางคนนี่คนชมนิดชมหน่อยนี่โอ้โหแบบดีใจมากเอาเก็บไปคิดเลยนะคะยิ่งคนชมหลายๆคนเข้านี่ยิ่งแบบกลายเป็นใจมันพอง ถ้าใจมันพองและดีใจเนี่ยเขาต้องการให้กาลังใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราเราเราชื่นชมแล้วกลายเป็นหลงตัวเองเนี่ยข่าวเนี้ยอันตรายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินไปและเกิดความยึดเนี่ยคือการหลงตัวเองเนี่ยมันจะอันตรายทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสวยความเกง่งความฉลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันมีการหลงตัวเองเข้าไปแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ยึดว่ามันเป็นของเราความสวยเป็นของเรา ความเก่งเป็นของเราความฉลาดเป็นของเราพอมันเป็นของเราปุ๊บคราวนี้แหละค่ะใครจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเลยเฮ้ยไม่จริงหรอกคนต้องเยอะต้องแยะเขาบอกว่าฉันนะเก่งแกมาจากไหนกันบอกว่าฉันไม่เก่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีปัญหาเราไม่ยอมเปิดใจแล้วเราก็ไม่ยอมรับว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองเราโง่ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สวัสดีค่ะพี่สุริยากราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะ ก็กล่าวขอบพระคุณค่ะที่แจ้งผลของการรับฟังมาว่าติดตามรับฟังอยู่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ที่อุทัยธาน,นีตลอดนะก็จะอยู่เป็นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีงานที่จะต้องทําอยู่ที่นี่ต้องการความสงบต้องการข้อมูลหลักฐานทางพุทธศาสนาก็เลยต้องอยู่ที่วัดแต่ทําไปทํามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ทำค่ะพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ย ก็กลายเป็นว่าเราเห็นอะไรก็อยากทำกลายเป็นช่วงเช้าในกิจกรรมก็คืออาจจะเช้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเช้ามาก็คือต้องทำวัดภาวนาทำวัดตอนเย็นก็ทำวัดภาวนาสองทุ่มหึงสามทุ่มจัดรายการวิทยุอันนี้คือเวลาประจำส่วนตอนเช้าพอทำวัดเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าครัวค่ะเข้าครัวทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก,ก็วันนี้ผัดวันนี้ผัดชาผัดเผ็ดผัดชาประดุกค่ะนะ กินกระชายยังอยู่เลยค่ะกินปลาดุกยังอยู่เลยนะคะผัดชาปลาดุกวันนี้ก็ทําเสร็จปุ๊บก็ขึ้นโต๊ะเลยก็สนุกสนานไปก็ถึง6กถึง8ปดโมงเลยค่ะทำขึ้นโต๊ะเสร็จก็กวิ่งมาวิ่งมาจัดรายการต่อพอจัดรายการเสร็จเนี่ยตารางคืออย่างนี้นะคะจัดรายการเสร็จ9ก้าโมงเช้า9ก้าโมงเช้าจัดรายการเสร็จทานข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมีเวลาช่วงหนึ่งมันมีทั้งการาใช้ชีวิตอยู่ประจําวันของเราด้วยซักผ้าเก็บของทาเก็บห้อง เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันด้วยรวมไปถึงงานที่ที่จะต้องเอามาทําแล้วบางทีเราก็ตอนเย็นเย็นบ่ายพอสักประมาณบ่ายสามมีเวลาว่างประมาณสามสี่ชั่วโมงที่จะทาอะไรให้ตัวเองทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเรียนและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวทํานู่นทํานี่เก็บข้าวเกี่ยวกับตลาดพอทําที่ตลาดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยกลับมาอาบน้ําเตรียมตัวทําวัดอีกแล้วทั้งวันค่ะชีวิตจนเมื่อคืนนี้สลบค่ะ พอจัดรายการวิุเสร็จเนี่ยสลบเลยค่ะท่านยติดองมันหลายๆวันเข้ามันก็เพียหลายๆอย่างค่ะก็ก็สลบตั้งแต่สามสี่ทุ่มเลยวันนี้ก็เลยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงรู้สึกว่าชีวิตมันสดชื่นขึ้นมาก็เมื่อกี้สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบกล่าวนมมาสรกการพระคุณเจ้าทุกๆรูปค่ะที่ที่เมตตาเข้ามาให้กําลังใจพี่เจี๊ยบก็ตอนนี้น่าจะเป็นกลางคืนเนาะที่อเมริกาดึกๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขยี้ตาเฉยเลยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเบาบางลงไปเห็นคนอดกันเยอะมากเลยในในส่วนของคุณหมอสมชายเนี่ยวันนี้ก็แจกเงินอีกจะแจะ้นัสิทธรรมถ้าเกิดว่าท่านไหนก็อยากที่จะช่วยเหลือคนหรือคนที่เขาไม่มีเนี่ยก็ให้ไปดูที่หน้าเฟซท่านท่านน่าจะแท็กรรมววีด้วยมีรมววีนะคะก็มีหลายคนที่ท่านแท็กอยู่คุณหมอสมชายก็จะแจกเงินใครที่เขาไม่มีเนี่ย ก็แจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีคนพิการนะคะวันนี้สําหรับวันนี้คนพิการเลขที่บัญชีเลขชื่อบัญชีให้ชัดเจนแล้วก็รูปภาพของท่านส่งมานะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันฝากพี่สุริยาช่วยแชร์หน่อยนะคะนะคะก็ข่าวที่เราจะได้ช่วยๆกันก็นั่งโอนเงินกันแบบว่ามึนกันไปเลยโอนเงินในหะ้กับเมื่อวานก็ช่วยคุณหมอสมชายช่วยคุณแม่ลูกอ่อน ที่ลูกยังกินนมอยู่แล้วเงินไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินอะ่ะก็โอนเงินค่าน,นมไปให้ก็อย่างน้อยๆก็ประทังชีวิตไปได้วันสองวันก็ยังดีอะ่ะก็อย่างที่ได้บอกว่างานในส่วนของคุณหมอสมชายเนี่ยเหมือนกับงานทั้งโรงพยาบาลก็ห้อง ER ฉุกเฉินช่วยเบื้องต้นก่อนแต่ทีนี้ไอ้งานต่อไปก็คืองานของพวกเราอย่างเช่นงานทนรรมาวลีงานท่านพระอาจารย์มหาลำพันงานท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยไม่ใช่ฉุกเฉินละเป็นงานที่พอฉุกเฉินเสร็จปุ๊บเนี่ย งานเยียวยาต่อไปก็เป็นงานพวกเราที่เราจะให้กําลังใจเขายังไงเขาจะอยู่ในโลกนี้ยังไงเพราะเขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะฟังคนหิวอยู่เนี่ยไม่ฟังใครลอกคะลำบากอยู่ไม่ฟังใครต้องเขาอิ่มก่อนแล้วเขาก็จะมาฟังว่าเขาจะทํายังไงต่อพอท้องมันอิ่มปุ๊บเนี่ยก็ามาฟังแนวทางในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงในในสถานการณ์แบบนี้ที่มันไม่มีนะคะต้องบอกอย่างนั้นเ,เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของ องค์ของการแสดงธรรมอย่างที่ได้พูดไปว่ารายการธรรมวิรเนี่ยก็ยึดหลักการโอวาทปฏิโมกของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในการแสดงธรรมแล้วก็ในในการในหลักธรรมของธรรมกถึกผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติของคนที่แสดงธรรมนะคะไม่ใช่ว่าใครจะพูดธรรมะแค่พูดเรื่องพากก็ถือว่าพูดธรรมะแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะการพูดธรรมะเนี่ยมันต้องพูดแล้วจิตใจเนี่ยมันต้องเกิดกุศล เกิดปัญญาเกิดแนวความคิดเกิดการพัฒนาตัวเองธรรมะเนี่ยมาพูดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นกิเลสมันต้องเบาบางมีแรงบันดาลใจเกิดศรัทธาขึ้นมาที่จะทําความดีไม่ใช่คุยกันไปก็ฟุ้งมีแต่คุยกันไปติดกันไปคุยกันไปติดกันไปโดยที่หาเนื้อหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดไปวันวันหนึ่งงานการต่างๆที่เคยทําอยู่ก็ไม่ได้ทําเสียหายไปหมดยิ่งคุยมันต้องยิ่งขยันขึ้น คุยธรรมะมันต้องมีความขยันมันถึงจะรู้ว่าคนนั้นคุยเกิดประโยชน์ถ้าคนไหนคุยธรรมะบอกว่าคุยธรรมะแล้วงานการเสียหายสติปัญญาถดถอยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นแสดงว่าที่คุยอยู่ไม่ใช่ธรรมะละนะคะทีนี้เนี่ยองของของธรรมะกระถึกเนี่ยมีอะไรบ้างองค์ของธรรมะกระถึกก็คือ 1. แสดงธรรมโดยลําดับไม่ตัดรัดขาดความก็คือต้องไล่ลําดับไป อย่างพุทธเจ้าสแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะทรงดูพื้นฐานของคนฟังนะคะว่าคนฟังเนี่ยเขาเขามีพื้นฐานขนาดไหนอยู่ดีๆมาเจอใครก็วิปัสนากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานไม่ใช่นะลองไปดูในพะระไตรปิฎกสิคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยชวนคนเข้ากรรมาฐานหมดทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างเราเนี่ยไม่เป็นอะ่ะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่คนที่ชอบทําทานก็จะแนะนาําจะสวนที่ตัวเองทำมาแหละ คนที่ชอบเข้ากรรมฐานก็จะบอกเนี่ยกรรมฐานแก้ได้ทุกอย่างอะไรก็กรรมฐานอย่างเดียวเลยหรือคนที่ชอบรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลทําอย่างนี้แหละ,จะเจริญเน่เอาแต่เฉพาะแนวทางที่ตัวเองอจะเจริญไปบอกถามว่าเขาผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้อะไรแล้วดีเนี่ยแล้วแบ่งปันให้กับคนอื่นเนี่ยถือว่าคนคนนั้นเนี่ยจิตใจงดงามต้องบอกอย่างนั้นนะคะคนที่ตัวเองทําอะไรแล้วจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไปแนะนําคนอื่นอ่ะ คนคนนั้นเนี่ยมีจิตใจงดงามค่ะแต่ในเวลาเดียวกันในความงดงามบางทีเนี่ยมันก็ขาดประสบการณ์การขาดประสบการณ์มันทําให้ผู้ที่ฟังหรือผู้ที่เราแนะนาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จริงๆจากสิ่งที่เราแนะนําไปเพราะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปเราเอาแค่ประสบการณ์ของเราแต่ปรากฏว่าพื้นฐานของคนฟังเนี่ยเขาเขาไม่มีอ่ะคนฟังเ็าไม่มีพื้นฐาน เราจะไปนแนะนําให้เขาเป็นพื้นฐานเดียวกับเราเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีความสามารถทรงมีพระกรุณาที่จะสอนเราก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยของคนเนี่ยไม่เหมือนกันพุทธเจ้าก็จะดูว่าไอ้คนเนี้ยยังตันหนีเลยอะ่ะกรรมาฐานไม่ต้องไปพูดถึงไม่คุยกรรมาฐานไม่คุยละยังตันหนีอยู่เลยเนี่ยลองเอาไอ้นี่ให้คนนี้สิเป็นผู้ให้ดูสิ ถ้าเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยใจมันจะดีนะเพราะจริงๆ,ๆแล้วทุกคนเนี่ยที่ทาความดีหรือทุกคนที่ทําบุญเนี่ยปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําความสุขให้เกิดขึ้นยังไงทีนี้คนที่ไม่เคยขึ้นกรรมฐานเลยไม่เคยเข้ากรรมฐานเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าคุณขึ้นกรรมฐานนะแล้วคุณจะมีความสุขมันยากอยู่ให้คนเริ่มต้นที่จะให้แล้วคนมีความสุขในการรับของเราเนี่ยความสุขเริ่มต้นมันจะเกิดขึ้นที่เรามันกําลังเรียนรู้กุศลไงทันยติธรรม สวัสดีค่ะแม่หลายท่านเลยทักมานะคะพี่เอียดคุณคุณจิลาพรพี่จำปีนะคะคุณกระถินเอาหลายคนเลยค่ะสวัสดีทุก,ท,กทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงของการเก็บตัวทุกทุกท่านค่ะนะคะทีนี้เนี่ย <c oughs> การแนะนำคนเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าเราจะบอกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในดีที่สุดแล้วฉันเอาประสบการณ์ฉันมาบอกเธอเธอไม่ฟังฉันเธอไม่เชื่อฉันเนี่ย เธอจะเสียใจเหรอมันเขาไม่เสียใจหรอกค่ะเพราะเขาทาไม่ได้อย่างเราเองเนี่ยมานทีมีคนมาแนะนาเราให้ทาแบบนี้สิซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราเลยไปด้วยซ้าเราเลยจุดที่เขาทําแต่เขาไม่เข้าใจในจุดที่เราทําอาจารย์ต้องทําอย่างนี้เชื่อสิเราก็โอ้ยมันไม่ใช่ที่เขาทาอยู่เนี่ยมันผิดเราจะไปบอกเขาว่ามันไม่ใช่มันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทาอยู่มันผิดอีกไอ้ที่เขาทาอยู่มันถูกกับเขามันเหมาะกับเขาแต่มันไม่เหมาะกับเรา แต่ละคนเนี่ยในการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันก็มีวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกันเราต้องยืนอยู่บนจุดของตัวเราเองทีนี้เนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยก็จะทรงแสดงให้ชี้ให้มันตรงกับบุคลิกอุปนิสัยของคนคนนั้นแล้วก็ 2. องอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมีตัวอย่างต่างๆอธิบายให้คนฟังเนี่ยเข้าใจในเรื่องที่เราพูดนี่คือองค์ของธรรมกรถึกคือคนที่แสดงธรรมเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะคะซึ่งตัวเองก็พยายามที่จะเรียนรู้วิธีการแสดงธรรมที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงให้เราพูดเนี่ยตรงตามหลักคําสอนคนคนเนี้ยบางทีเราโดนต่อว่าได้ซ้ํานะคนฟังเนี่ยไม่มีประสบการณ์ปรากฏว่าคนฟังเนี่ยไม่มีประสบการณ์พอเราแนะนํานั่งฟังเราพูดแนะนําคนอยู่เนี่ยอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่สอนแบบนี้ไปเลยล่ะอาจารย์ไม่สอนอย่างนั้นไปเลยล่ะ เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการแนะนําคนเขาก็คิดว่าพูดอย่างเนี้ยอาจารย์มีบาร,รมีอาจารย์พูดไปแล้วก็ฟังอาจารย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยบอกมันไม่ใช่บางทีเนี่ยเราเพราะเราคิดอย่างนั้นไงเราเลยกลายไปบังคับคนอื่นการที่เราจะพูดให้ใครเข้าใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยต้องน้อมใจเชื่อเราจริงๆคําว่าปรัตรธรรมเนี่ยคือความจริงสูงสุด เพราะฉะนั้นความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยมันก็ต้องเป็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากใจจริงๆไม่ใช่ว่าปากว่าฉันศรัทธาเธอแล้วการกระทําไม่มีพฤติกรรมศรัทธาเลยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความศรัทธาปากก็พูดดีอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ตัวเองมีมาเนี่ยทุกวันนี้ประสบการณ์ด้านเนี้ยเยอะพอสมควรไอ้ที่บอกว่าศรัทธาเนี่ย มันศรัทธาขนาดไหนแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ศรัทธาเรานะแต่คําว่าเชื่อเราเนี่ยมันมีลิมิตมันมีขอบเขตในการที่จะเชื่อเราพอเราพูดอะไรที่เลยไปกว่าพื้นฐานความเข้าใจของเขาเนี่ยกลายเป็นเขาไม่เชื่อละเพราะว่าฐานเขาไม่พอทีนี้เราทํายังไงละ่ะที่จะให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะเราต้องสร้างฐานให้เขาซะก่อนสร้างฐานขึ้นมารองรับแล้วเขาถึงจะเชื่อเหมือนกับโรงเรียนที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะคะ โรงเรียนที่สอนเด็กนักเรียนเนี่ยครูปหนึ่งสร้างฐานเอาไว้ให้กับครูปสองพอเด็กมีฐานปหนไปเรียนปสองก็จะเข้าใจครูปสองสร้างฐานให้กับครูปสเมื่อเด็กมีพื้นฐานของปสองก็จะไปเรียนปสเข้าใจแต่เกิดเด็กคนไหนขี้เกียจไม่ชอบเรียนหนังสือเนี่ยปหนึ 1. ก็เรียนไม่รู้เรื่องพอขึ้นปสองยิ่งมึนก็ไปใหญ่เพราะฐานมันไม่พอพอขึ้นปสยิ่งมึนสุดท้ายแล้วเรียนไม่จบ บางทีก็เรียนจบแค่ป .6 ต่อไปไม่ได้ละเพราะว่าความเข้าใจมันไม่มีการเรียนมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆจากความเข้าใจที่เขาไม่มีนั่นแหละไม่มีใครทําเขาถ้ามันเริ่มต้นผิดเนี่ยมันเหมือนกับสตาร์ทอะคะ่ะที่เราคุยกันว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่จุดยืนจุดยืนคือจุดสตาร์ทที่มันมั่นคงอะถ้าเกิดว่าเรายืนจุดยืนผิดเราหลงตัวเอง เราเข้าใจผิดว่าเรายืนอยู่ตรงที่มัน,มนดีที่สุดหรือเราหลงตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งแล้วเราหลงตัวเองว่าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่เราคิดว่าเราดีแล้วหรือว่าไอ้ตรงที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหยุดการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเราเก่งขนาดไหนแล้วเราถ้าเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบตามความเป็นจริงอย่างพระอริยบุคลคลพระอริยบุคคลเนี่ยยังมีมานะอยู่ท่านจะเปรียบเทียบตามความเป็นจริงท่านจะรู้ว่าเอ้ยเรายังไม่ได้อะไร แล้วเราควรจะได้อะไรเรายังไม่ทำอะไรแล้วเราควรจะทำอะไรอันนี้คือยืนจุดความจริงแต่ถ้าเกิดยืนอยู่จุดของหลอกตัวเองเนี่ยเฮ้ยธรรมะอันเนี้ยไม่ฟังหรอกครูบาอาจารย์คนที่สอนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกทั้งๆที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้เหนือไปกว่าท่านเลยไอ้จิตที่มันคิดถึงคนที่เขาเหนือกว่าเราเนี่ยในลักษณะของการดูถูกไม่มีความศรัทธา มันเกิดความก้าวร้าวเกิดการขาดความเคารพมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอกุศลเมื่อจิตมันเต็มไปด้วยอกุศลในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวเองได้ยากมากมันจะปลูกฝังนิสัยของคนที่เขาเรียกว่าปลูกฝังนิสัยความก้าวร้าวในใจปลูกฝังนิสัยความหลงตัวเองทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทันยติธรรมพัฒนาไม่ได้ มันยืนอยู่ผิดที่อ่ะหรือมันยืนอยู่ถูกที่ก็จริงแต่มันเข้าใจผิดอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยู่ที่อุทัยธานีอ่ะแต่ปรากฏว่าเราคิดว่าเรายืนอยู่ที่ลำปางเราบอกกับใครต่อใครว่าอีกนิดนึงมีคนโทนศรศัพท์มาถามเธอเธออยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อฉันเหรออยู่ลำปางอีกนิดนึงอ่ะฉันก็เชียงใหม่แล้วแต่ความจริงอยู่อุทัยธานีแล้วก็ตัวเองก็ยังไปไม่ถูกเลยว่าจะไปยังไงต่อ มอนก็คนปฏิบัติธรระอ่ะเธอตอนนี้เธอถึงไหนแล้วโอ้ธรรมะดีมากเลยฉันเข้าใจมาทุกอย่างเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งกุศลเองอะหรือกิเลสท,ที่มันอยู่ในใจตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยว่าใจตัวเองเนี่ยเป็นอักุศลอยู่โมหะหน้าตาเป็นยังไงโลภะหน้าตาเป็นยังไงโทสะหน้าตาเป็นยังไงตอนที่มันผุดขึ้นที่ใจเนี่ยเรารู้ไหมว่าใจของเราเนี่ยมันมีโทสะ เรารู้ว่าใจของเรามันมีโลภะเรารู้ไหมว่าใจของเรามันมีโมหะยังไม่รู้จักเลยแล้วเราจะไปบอกใครต่อใครได้ไงว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนไม่ดีเพราะในเมื่อตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยแล้วในเมื่อเราไม่รู้ว่าตัวเราเองนียมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าในครัวในตู้เย็นของเรามีอะไรบ้างแล,แล้วเราจะทํากับข้าวยังไงแล้วเราจะกินอะไร สมมติว่าเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้ยฉันใชใ้เธอเนี่ยทํากับข้าวให้กินสะหน่อยเธอทําอะไรฉันกินดีละ่ะเราก็คิดอยู่ทําอะไรดีวะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าในตู้เย็นในบ้านมีอะไรบ้างหรือต้องไปซื้ออะไรเพิ่มบ้างเราก็พูดไปว่าเดียวฉันนี่ฉันจะทําปูผัดผ,ดผงกะหรี่ให้กิน <laughs> ทีนี้ปรากฏว่าไปเปิดตู้เย็นเนี่ยไอ้เครื่องที่จะ ทำปู ality, ผัดผงกะหรี่เนี่ยไม่มีสักอย่างปูก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีผงกะหรีก็ไม่มีต้นหอมก็ไม่มีขึ้นช่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปตลาดไปหาซื้อปูไปหาซื้อไข่ไปหาซื้อผงกะหรีไปหาซื้อต้นหอมไปหาซื้อผัดขึ้นช่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะผัดปูผงกะหรีได้ยังไง ทีนี้ถ้าเราต้องการจะกินเลยแล้วเรา Jamie, หิว่คนที่อยู่กับเราหิวหรือต e ัวเราเองเนี่ยเราต้องการสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปดูในตู้เย็นซะก่อนว่าในตู้เย็นเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันมีไข่อยู่มันมีน้ำมะขามเปียกอยู่อย่างเงี้ยมันมีผักอยู่หรือมันอาจจะมีหัวเชยโป้อยู่อาจจะมีอะไรที่เราสามารถทํากับข้าวได้อะมีหมูอยู่เราก็ไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมาทําเนี่ย เราก็จะได้กินกับข้าวเลยอิ่มเมื่ออิ่มแล้วมันก็มีความสุขกับที่ในตู้เย็นน่ะมันไม่มีอะไรที่เราอยากจะทําสักอย่างหนึ่งเลยอะ่ะแล้วเราต้องไปหาซื้อแล้วสาคัญที่สุดเงินที่จะซื้อก็ยังไม่มีเปรียบเสมือนกับคนที่ที่มีจุดหมายสูงสูงแต่ไม่ยอมยืนอยู่บนฐานของความจริงที่ตัวเองเป็นอยู่เดี๋ยวอนาคตฉันจะเป็นนักปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ ฉันจะทำนู่นฉันจะทำนี่ฉันจะเก่งฉันจะอะไรสารพัดแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้อะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งเริ่มภาวนาก็ยังไม่ทำไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นไปไม่ได้ยังไงที่เราเนี่ยจะได้เป็นนักปฏิบัติจะได้เข้าใจธรรมะหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือคนอื่นตัวเองเรายังช่วยไม่ได้เลยอะเราจะช่วยเหลือใครเขาได้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันค่ะ ความขวัญมากๆอย่างเช่นเราจะกินปูผัดผงกะหรี่ในตู้เย็ยนเราไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งเงินจะไปซื้อปูยังไม่มีเลยสิ่งแรกสมมติว่าเราจะกินปูผัดผงกะหรี่จริงๆเราต้องทำยัางไงอ่ะในเมื่อตู้เย็ยนมันไม่มีอ่ะเราไม่ยอมยืนบนฐานของความจริงอ่ะเรายืนอยู่บนฐานของความฝันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นก็คือเราต้องหาเงินซะก่อนหาเงินที่ได้ซะก่อนเพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเราก็ไปตลาด ไปซื้อปูไปซื้อไข่ไปซื้อทุกอย่างที่ทำปูผัดถงกะหรี่ได้ต้องหาเงินก่อนนะคะแล้วก็เอาเอาเงินนั้นอนะเอาเอาอุปกรณ์วัตถุดิบเนี่ยกลับมาทำปูผัดถงกะหรี่กว่าจะได้กินแล้วลองคิดถ้าเราหิวอยู่นะเงินยังไม่มียังไม่ได้หาเลยเนะี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แห้งแล้งมันก็ทุกหลายคนที่มีความทุกข์เพราะยืนอยู่บนเส้นทางของการปฏิบัติธรรม ยืนอยู่บนเส้นทางของที่เราเรียกว่าผู้สแสวงบุญมากมายเหลือเกินกรณีปูผัดผงกะหรี่เนี่ยแหละค่ะพราไม่ยอมยืนอยู่บนความจริงไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรอยู่ล่ะคําว่าสัมปชัญญะเนี่ยมันคือปัญญาที่มันอยู่ในปัจจุบันไอ้ปัญญาที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะหาความสุขได้ทันทีค่ะนันยาดิทรมแต่ปรากฏว่าเราโมาต่ไปนอนฝันนั่งฝัน วันๆหนึ่งก็ฟุ้งคุยแต่ความฝันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ยอมลงมือทำสักทีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราเนี่ยจะถึงจุดหมายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะถึงจุดหมายของความฝันปูปัดผงกะหรี่อาจจะได้กินจริงหรืออาจจะไม่ได้กินตลอดชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าวันเนี้ยเรายังฝันอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ลงมือสักทีหนึ่งพราะโพธิสัตว์เนี่ยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะว่า คิดพูดตั้งสัจจะแล้วทำคิดพูดทำเนี่ยครบทีนี้มงคลสูตรเมื่อวานเราพูดไปถึงคาถาที่สองวันนี้ขออนุญาตพูดถึงคาถาที่สามดันไปพูดถึงเรื่องของขององค์ของธรรมกะกถึกเพราะว่าตัวมีความรู้สึกว่ารายการธรรมบวลีเนี่ยบางทีหลายๆายท่านอ่านมาฟังเอ้ยมันเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ดูคุยสบายๆแต่ก็อยากจะบอกว่าจับหลัก ของโอวาทปฏิโมกไว้ตลอดไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้จับหลักโอวาทปฏติโมกพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยต้องละความชั่วความชั่วในรูปแบบต่างๆซึ่งบางทีเราคิดไม่ถึงว่านั่นคือความชั่วก็มีอย่ากตัวอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นทําความดีอยู่เนี่ยเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยบุญง่ายๆเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยเฮ้ยเจอเพื่อนทําบุญเฮ้ยเอาหน้า จิตเราเนี่ยเสียละอกุศลเกิดที่ใจแล้วเรานึกไม่ถึงเลยว่าเนี่ยคืออกุศนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยเออคนนี้เขาเข,เขาาโพสต์โพสต์ทำไมทุกวันทุกวันเนี่ยใส่บาทอะใครๆก็ใส่เรายังใส่เรายังไม่โพสต์เลยทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่โพสต์เนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเราอันนี้ไม่ผิดแต่ทีนี้คนอื่นเขาโพสต์มันเป็นสิทธิของเขา ในเมื่อเขาโพสต์แล้วเนี่ยเราไม่อนุโมทนาบุญเนียเราก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปว่าเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของการสร้างบาร,รมีของคนแต่ละคนแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญเพิ่มเนี่ยง่ายมากอนุโมทนาสาธุเห็นคนทําความดีเนี่ยสาธุสาธุบ่อยๆย,ยิ่งสาธุบ่อยเท่าไหร่เนี่ยบางทีบางที่ต้องตัดใจนะบางทีเราเจอคนบางคนเนี่ยเรารู้ทั้งรู้เขาสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะ บางทีคุณเคยกันหรือเห็นอุปนิสัยกันมาเนี่ยเขาสร้างภาพจะกดไลค์ให้สักอันหนึ่งเนี่ยบางทีก็สร้างภาพนะเนี่ยเห็นกิเลสเจ้าของแล้ว้จิตไม่ดีเอาละเขาสร้างภาพวันนี้อนาคตไอ้ภาพที่สร้างอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันควรจะเป็นนิสัยของเขาจริงๆสาธุตัดกิเลสในใจของเราเนี่ยทันทีเลย ตัดกิเลสในใจของเราออกทันทีเลยว่าสิ่งที่เรามองเขาในแง่รายเนี่ยมันก็หมดลงไปตัดสินใจกดเลยค่ะสาธุด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันเบาลงไปด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยเราใช้วิธีการตัดตรงนี้ออกไปนะคะทีนี้เนี่ยการแสดงธรรมขององค์ธรรมกรถึกเนี่ยก็คือมีจิตเมตตาเมตานะคะเมตากับตัณหาเนี่ยคนละอันกัน มันอยู่ด้วยการข้อที่สี่เนี่ยการแสดงเพราะไม่แสดงเพราะเห็นแก่ะลาบมันด้วยกันเมตาก็คือปาถนาให้เขามีความสุขจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดเห็นก่ะลาบเนี่ยบางทีเราพูดดีพูดเพราะเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่เขามีอยู่อาจจะต้องการลาบสักการะอาจจะต้องการความพอใจบางทีเนี่ยเรายอมหลีกเลี่ยงเรายอมหลีกเลี่ยงธรรมะบางข้อเพื่อที่จะพูดให้คนฟังเนี่ยสบายใจ ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยถูกมันจะขัดผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเรายอมที่จะพูดเลี่ยงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไม่ใช่องค์ธรรมมกะถึกในการแสดงธรรมองค์ธรรมมกระถึกในการแสดงธรรมต้องกล้าที่จะแสดงว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันถูกตรงนี้ต่างหากมันแสดงถึงความรักแท้นะตัวเองมีความรู้สึกว่าการที่เรากล้าพูดความจริงให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเนี่ยนั่นน่ะคือรักแท้ คือความเมตตาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงบางอย่างว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดเพราะเรากลัวเขาจะเกลียดเราอะนั่นแหละคือเรารักตัวเองคนที่พูดแล้วกลัวคนอื่นเกลียดเนี่ยคนนั้นคือคนที่รักตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวมากถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยดีกว่าไปสนับสนุนให้เขาทำผิดแล้วเขาเข้าใจผิดโดยเฉพาะถ้าเรามีเครดิตท,ทางสังคมเนี่ยเรามีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาถามเราว่าอย่างเนี้ถูกไหม ทั้งๆท,ที่มันผิดน่ะหรือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ถูกซะเลยทีเดียวเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่ามันถูกบางส่วนแล้วมันไม่ถูกยังไงนะแทนที่เราจะพูดเนี่ยเรากลับไม่พูดเราเอาใจเขาว่าถูกดีแล้วทําเถอะเขาก็มั่นใจทําในสิ่งที่ผิดอยู่นี่คือความใจร้ายของเราท่ามกลางรอยยิ้มหวานๆท่ามกลางท่าทางที่เมตตาแต่เราฆ่าคนทั้งคน ให้เขาเนี่ยทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวสําหรับตัวเองมองแบบนั้นเลยนะคะมันคือความใจร้ายอะ่ะถ้าเราเห็นใครสอนคนอื่นแล้วแล้วสอนแบบผิดๆน่ะเห็นเขาผิดแล้วไม่ชี้อะ่ะโดยเฉพาะที่เรามีฐานะเป็นที่เชื่อถือของเขาเนี่ยเรามีเครดิตอะ่ะไอ้คำถามของเขาเนที่มีถามเราเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเขารบเราเขารู้ว่าเราเนี่ยให้คำตอบที่ถูกให้เขาได้เขามีความศรัทธานะ คนที่มาถามเราทุกคนเนี่ยเขามีความศรัทธาในตัวเราเขาต้องคิดว่าเราต้องตอบเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจมันมาเกินร้อยแล้วคนมาถามเนี่ยกับคนที่เราไปบอกเนี่ยไม่เหมือนกันคนมาถามเนี่ยใจมันมาเกินร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราตอบอะไรไปเนี่ยเขาจะเชื่อถ้าเราตอบสิ่งที่ดีเนี่ยมันคือความเมตตาแต่ถ้าเราตอบเอาใจเ,เขาเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวเรากําลังทําร้ายคนทั้งคนโดยที่เราไม่รู้ตัวคําพูดเรานิดดึงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ทั้งชีวิตเลย พราะความเข้าใจของเขาเคยเหมือนการเมื่อก่อนเนี่ยความผิดพลาดของตัวเองนั่แหละคนก็เชื่อถือเราไงเราก็แนะนําเข้าไปแบบนี้แบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าตอนนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้หลอกเขาอะเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดอยู่นะ่ะมันถูกแต่พอเวลาเปลี่ยนไปเนะี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยที่เราพูดอยู่มันผิดอะเราก็ต้องไปบอกเขาว่าตอนนั้นนะ่ะเข้าใจผิดนะมันมีรายละเอียดอื่นเพิ่มขึ้นกว่านี้นะอย่างนี้ถูกมันต้องกล้าที่จะ แสดงสปิริตของความผิดของตัวเองเนี่ยออกไปให้คนอื่นเห็นด้วยไม่จะเป็นต้องเก่งคนเดียวในโลกคือเราไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันมีอยู่แล้วเราก็แค่บอกคนอื่นว่าเนี่ยเออฉันผิดพลาดนะฉันขอแก้ตัวอันเนี้ยมันผิดขออธิบายเพิ่มที่อธิบายอย่างนั้นในมุมนี้แต่มันมีอีกมุมหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านยติธรรมสวัสดีค่ะน้องคิงสบายดีรอเปล่าเอยไหนอยู่ที่ไหนนะคะส่วนการแสดงทมข้อสุดท้ายขององค์ธรรมกถึกก็คือ ไม่แสดงทากระทบผู้อื่นไม่คิดจะด่าใครอะ่ะใจเนี่ยมันต้องมันต้องดีพอสมควรแต่คนบางคนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวเองจัดรายการวิทยุเนี่ยมีญาติธรรมเข้าออมาพูดคุยหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างอะไรบ้างกับคนที่มีปฏิเ,เขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันอะไรกันเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆตัวเองก็ใช้ธรรมะที่มีอยู่เนี่ยในเรื่องราวต่างๆเนี่ย ในการดําเนินชีวิตเพราะในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เราจะมาพูดรายการวิทยุทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาเรื่องมั่งอะไรมั่งตัวเองก็เลยใช้กรณีตัวอย่างในการที่คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราหรือกรณีที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรงเอามาอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มขึ้นในรายการวิทยุแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในเรื่องราวนั้นน่ะก็จะคิดว่าเป็นการพูดกระทบหรือด่า ซึ่งต้องบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้ฟังคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าว่าใครและในเวลาเดียวกันเนี่ยจิตของคนที่แสดงธรรมเนี่ยนะจิตของคนที่แสดงธรรมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คนฟังเนี่ยโกรธเพราะว่าถ้าเกิดมีเจตนาที่จะให้คนฟังเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะแสดงธรรมด้วยความเมตตา เพราะมันไปนมุ่งที่ทําร้ายใครคนใดคนหนึ่งคนที่แสดงธรรมเนี่ยเราจะมุ่งทําร้ายใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ความสดใสความจริงใจที่มันจะเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ในกรณีที่มันผิดในตัวอย่างก็พูดไปตามความผิดในกรณีที่มันถูกก็พูดไปตามความถูกโดยที่ไม่ได้ไปเจาะจงที่จะไปกระทบใคร ก็จะระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยกระทบใครหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราจะพูดเน็บแนมกระทบใครสักคนหนึ่งเนี่ยจิตของเรามันก็ไม่ดีเราจะไปแนะนำคนอื่นเขาได้ยังไงว่าให้เขาเนี่ยจิตใจดีๆให้ทันกิเลสต,ตัวเองทงั้งๆที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่ทันกิเลสต,ตัวเราเลยก็จึงต้องสอนตัวเองเหมือนกันว่าตอนที่จิตมันไม่ดีเนี่ยต้องรีบรีบตั้งสติ ว่าเอ้ยจิตเราเสียละเราคิดผิดแล้วเรามองคนในแง่ร้ายแล้วแม้กระทั่งบางทีเนี่ยไอยสิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยถูกซะด้วยนะสิ่งที่เรามองอยู่บางทีอะถูกแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันเสียในการเห็นในการรู้เราไปร่วมเราไปร่วมพฤติกรรมของเขาอะสมมุติว่าเราไปเจอคนนึงทําเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเรื่องไม่ดีจริงๆมันก็คือเรื่องไม่ดีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะแต่ทีนี้เนี่ยไอเรื่องไม่ดีนั้นะ ใจของเราเนี่ยดันไปร่วมร่วมสุขร่วมทุกข์ใจของเราเนี่ยไปวิภากษ์วิจาร์ไปลังเกียจหรือไปไปเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องถอยจิตของเราเนี่ยออกจากความดีหรือความไม่ดีของเขาตรงนั้นเขาก็เป็นของเขาเราทําอะไรไม่ได้มันก็ดีขึ้นนี่คือการรักษาใจนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็เอามาพูดเนี่ยในรายการธรรมะเนี่ย ก็ไม่ได้กระทบใครแต่บางทีบางคนก็ฟังแล้วตัวเองก็เป็นคนผิดอะ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นคนผิดที่อยู่ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยหรือมันตรงกับกิเลสตัวเองเนี่ยก็จะนึกเคืองนึกโกรธว่าเราเนี่ยเอามาพูดทั้งๆท,งท,งที่เขาลืมไปว่าคนที่ฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าคนที่พูดถึงเนี่ยเป็นใครแต่ปรากฏว่าคนฟังเองเนี่ยแหละมันถูกกิเลสตัวเอง กรณีแบบนี้คนอื่นเขาได้บุญนะคนอื่นที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาชอบนะคะว่าโอ้ยเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างของชีวิตจริงของคนเนี่ยที่สามารถนํามาอธิบายได้เขาก็จะได้ประโยชน์เราก็ต้องเอาบุญตรงเนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นบุญของเราเราถือว่าเอ้ยกรณีของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันนานละห้าหปีที่แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์มีอะไรอาจารย์บอกหนูนะ บอกหนูได้ทุกอย่างเตือนได้ทุกอย่างเราก็อืมเขาบอกแบบนี้แหละด้วยความที่เราประสบการณ์น้อยด้วยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแบบปาถนาดีเลยบอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ดีนะอย่างงั้นใช่ตนะ่ทั้งที่เราไม่เคยพูดสมัยก่อนทีนี้ปรากฏว่าเขาเริ่มลำคานมันเยอะไปเพราะประสบการณ์เราน้อยไนงะเขาเริ่มลำคาญเขาก็เริ่มเถียงอาจารย์นี้มันไม่ใช่อ่ะคือเขาเริ่มไม่ไร้มองเราเป็นอาจารย์แล้วล่ะไอ้ที่เถียงเถียงอยู่เนะี่ยปรากฏว่า พอเราพูดไปมากๆเข้าเขาเริ่มย้อนและย้อนแหลงขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะแนะนําอะไรใครขนาดนั้นถ้าใครเจอตัวเองจริงๆเนี่ยเคยเจอตัวกันเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่คนคุยธรรมะนะจัดรายการวิทยุแบบนี้อาจจะคุยธรรมะแต่ถ้าเกิดเจอธรรมดาก็คือมองหน้ากาันคุยเรื่องราวทั่วๆไปเพราะว่าธรรมะคือพระพุทธเจ้าการที่จะนาพระพุทธเจ้าไปปดิสถานที่ไหน ในหัวใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นต้องมีฐานรองรับที่สวยงามคือความศรัทธาถ้าใครไม่มีความศรัทธาไม่มีฐานรองรับที่สวยงามทรมวลรีไม่พูดด้วยค่ะธรรมะเนี่ยนี่คือความจริงทีนี้ก็เลยแนะนำเขาเยอะเขาก็เริ่มก้าวลาวเขาก็เริ่มแบบเถียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ผิดด้วยนะเพราะว่าเราไปแนะนําเขาเยอะแต่พอก้าวลาวมากๆเข้าเนี่ยมันเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยบล็อก บล็อกค,คือเขาเริ่มมีการโพสต์เฟซดา่าเราผ่านหน้าสือ่อซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันเกินความไปลูกศิษย์ละเราก็เลยบล็อกเขาไม่เจอกันสักพักหนึ่งก็ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าบล็อกอะไรหรอกคือมันไม่เจอกันดีกว่าเขาจะได้ไม่เห็นโพสต์เราเราก็จะไม่เห็นโพสต์เขาคิดอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันหรืออะไรกันมานั่งเน็บกันไปเนบกันมาอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงอะ่ะก็เลยตัดสินใจบล็อกบล็อกเขาทุกช่องทาง ถ้าปากดว่าเขามาฟังรายการวิทยุค่ะ <c oughs> เขามาฟังรายการวิทยุของเรามันฟังได้อ่ะวิทยุออนไลน์อ่ะเขาก็ไปบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยดูสิอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดเน็บเขาพูดกระทบเขาตลอดเลยเราก็นึกในใจว่าเอา้าเราจะกระทบได้ยังไงเพราะในเมื่อใจของเราเนี่ยแต่เราพูดถึงเขาอะไรค่ะตัวเองเนี่ยพูดถึงเขาแั้วแหละไม่ใช่ไม่พูดพูดถึงเขาจริงๆแต่ว่า ในความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดว่าเราบล็อกเขาหมดแล้วไงฟเฟสเขาก็ไม่ได้ฟังเราอะไรอะไรช่องทุกช่องทางเขาติดต่อเราไม่ได้เลยเราไม่ได้ทำอะไรใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่เห็นอยู่แล้วเราพูดเอาของเขาเอาเรื่อง,องเขาเนี่ยมาเป็นกรณีตัวอย่างแต่ปรากฏว่าเขาแอบฟัง <laughs> ในการวิทยุ <laughs> เขาก็ไปพูดว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรัลย์ไปว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยปรากฏว่า มีคนมาบอกแล้วบอกเอา้าเราจะว่าเขาได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนฟังเนี่ยฟังเราอยู่นี่ค่ะกรณีเนี้ยหลายคนก็เป็นคือตัวเองมองว่าในฐานะที่เราเจอกันเนี่ยชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองธรรมะไม่ออกเรามองกิเลสไม่ออกเราแก้ไขที่ต้นตอไม่ได้ตัวเองก็จึงเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเอามาคุยเอามายกตัวอย่างว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันอยู่ตัวนี้นะ อันนี้กิเลสอยู่ตัวนี้นะถ้าเราจะแก้มันเราแก้แบบนี้นะแก้ทางตรงแก้แบบนี้แก้ทางอ้อมแก้แบบนี้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลักการเอาไว้แล้วโอวาทปฏิโมกวันนี้มงคลสูตรก็ไม่ได้ไปถึงไหนนะคะแต่ว่าได้องค์ธรรมะกระถึกแทนในการแสดงธรรมเพราะว่าเราพูดถึงโอวาทปฏิโมกไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในคาถาที่สามในมงคลสามสิบแปดประการนะ่ยคะท่านยติธรรมข้อแรกเนี่ยที่ตัวพูดตัวเองถึงพูดคํานี้เพราะว่า ข้อแรกเนี่ยในมงคลสูตรเนี่ยคือการได้สดับฟังมากการได้ฟังมากแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราได้ฟังมากเนี่ยฟังอะไรเราต้องฟังธรรมเนี่ยจากผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยมีลักษณะเป็นธรรม,มะกรถึกที่ได้พูดไปห้าข้อเมื่อกครกูนี้แสดงโดยลำดับแสดงโดยความเมตตาแสดงโดยไม่กระทบกับใคร มีการแนะนำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจการฟังธรรมะได้ง่ายๆไม่ได้หวังลาบสักการะและสุดท้ายก็คือไม่ยกตนข่มท่านอันเนี้ยเมื่อเราฟังใครพูดลักษณะแบบนี้แต่แปลกกิเลสมนุษย์เนี่ยมักจะไม่เป็นอย่างนั้นองค์ธรรมะกระถึกจริงๆที่แสดงธรรมเนี่ยคนที่จะนิยมชมชอบก็คือ พูดที่ต้องการธรรมะจริงๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการลาบสักการะอาจจะเป็นคนมีปัญหาอาจจะเป็นคนมีปมด้อยอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเอา่อยังต้องการการยอมรับการชื่นชมอยู่เนะี่ยเขาจะไม่ชอบแบบอธรรมะแบบองค์ธรรมะกระถึกแสดงเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะ เขาจะชอบคำชมชอบการเอาใจชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับคุยกับพระแล้วมันสนุกคุยกับพระแล้วมันย้อมใจหรือคุยกับใครแล้วมันเป็นยังไงยังไงเนี่ยมันหลายคนก็บอกมาว่าเนี่ยคุยกับพระองค์นี้แล้วดีนะมันสนุกดีอะไรดีฟังธรรมที่นี่แล้วมันขำดีมันไม่เครียดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการธรรมะจริงๆที่เป็นธรรมะของ,ององค์ธรรมกรถึก แต่เราต้องการบันเทิงเราต้องการให้ใจของเราเนี่ยมันสบายระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องรู้ว่าเราต้องการแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้แปลว่าการต้องการแบบนี้มันผิดการต้องการแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้มันคือการย้อมใจของเราเนี่ยให้มันขาวขึ้นให้มันใสขึ้นธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยใสขึ้นเบาขึ้นถ้าชื่อว่าธรรมะค่ะทัญยติธรรม ดีหมดทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นธรรมะเนี่ยดีหมดแต่เราต้องรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเหมือนกันอย่างที่เราคุยันว่าถ้าเราหิวข้าวเนี่ยเราจะได้กินทันทีเนี่ยเราต้องไปดูในตู้เย็นว่าในตู้เย็นมีอะไรแล้วเราเอาในตู้เย็นเนี่ยมาทํากินแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการกินของอร่อยเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดมันก็ช้าหน่อยเพราะเราไม,ม่มีแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินเ,นเราก็ต้องหาเงินมันจะเป็นลําดับของความสุขที่เราจะได้รับแตกต่างกันไป ทีนี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยของของมงคลสูตรเนี่ยก็คือการฟังมากทีนี้ฟังเนี่ยอันดีสงของการฟังธรรมเนี่ยท่านยติธรรมคะมีอยู่ทั้งหมดห้าข้ออันดีสงของการฟังธรรมก็คือผู้ฟังเนี่ยได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแน่นอนเราไม่เคยฟังอะไรแล้วเราก็จะได้อ่ะไม่ว่าเราจะมีความรู้แค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย เอาง่ายๆเนี่ยธรรมวรีเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยแต่ปรากฏว่ายุคนี้มีโรคระบาดขึ้นมาโควิดเชื้อไวรัสโคโรนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราอะ่ะไม่ฟังใครเลยเขามีปัญหาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะเอาธรรมะมาแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเปิดใจที่จะฟัง รู้แล้วไม่เอาใครเลยไม่ฟังใครเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องเปิดใจถึงจะได้ความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยความรู้เรื่องไวรัสโคไวรัสโคโรนาคืออะไรอาการเป็นยังไงอะไรยังไงเราต้องรู้ไว้ก่อนแล้วแล้วเราค่อยเอาปัญญาทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาปรับประยุกตฐานของเรามีอยู่แล้วเราสามารถเอาฐานที่มีอยู่เนี่ยมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งแล้วเราฉลาดแล้วธรรมะของพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่นเราไม่เอาเราไม่ฟังเนี่ยจบเลยนะคะเพราะว่าธรรมะก็คือการที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นอนดิสงของการฟังทำก็คือผู้ฟังเนี่ยย่อมได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสงสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจก็จะจ้อมเข้าใจชัดยิ่งขึ้นอนดิสงสามบรรเทาความสงสัยเสียได้ แต่ก็แต่ก็อันนี้เนี่ยบรรเทาวความสงสัยได้เนี่ยคือคนฟังเกิดความเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดคนฟังไม่เกิดความเข้าใจเนี่ยสงสัยเพิ่มขึ้นอีกค่ะย,ยิ่งฟังยิ่งงงยิ่งฟังยิ่งงงโอ้พูดเรื่องอะไรนะคะต้องต้องหาคลายความสงสัยสี่ทความเห็นให้ถูกต้องได้ฟังไปแล้วเนี่ยอน,นิสงส์เนี่ยถ,ถ้าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยความเห็นมันจะถูกขึ้นแต่ถ้าเกิดเราฟังผิดที่ฟังผิดคนหรืออะไรเนี่ยปรากฏว่า ไอความเห็นที่เคยถูกถูกยังเคยผิดเลยเคยถูกอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพี่อยู่คนหนึ่งรู้จักกันสนิทกันเลยอะก็คิดแนวเดียวกันอะไรแนวเดียวกันหมดแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งแกไปฟังธรรมะของอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งแกก็เริ่มมาบอกเราว่าไอน,นี่ไม่ใช่แล้วนะแก,แกไปเชื่ออีกทางหนึ่งอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มาบอกเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นอาจารย์หรอกอะก็เป็นโยมด้วยกันนี่แหละตอนหลังพระพุทธรูปก็ไม่เอาทิ้งหมดเลยในบ้าน เอาพระพุทธลูกไปทิ้งบอกว่าธรรมะเนี่ยก็คือทำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องมีพุทธลูกเราก็เลยบอกพี่พระพุทธลูกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะในบ้านน่ะอย่างน้นอยๆเนี่ยลูกหลานเข้าไม่ได้บ้านก็ยังถามว่าเนี่ยคืออะไรถ้าลูกหลานถามว่าเนี่ยคืออะไรแล้วเราตอบว่าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้อธิบายต่อว่าพุทธเจ้าคืออะไรพุทธเจ้าสอนอะไรคือเรามองแล้วมันไม่ได้เป็นโทษอ่ะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะถูกว่าธรรมะเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่รูปเคาลพเนี่ยมันไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิคมันเป็นวิธีการในการที่จะทําให้ธรรมะเนี่ยเข้าสู่จิตใจของคนในยุคนี้เห็นไหมฮะอย่างที่เราไปเห็นองค์ธรรมะกระถึกว่าองค์ธรรมะกระถึกเนี่ยจะสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเรียงลำลำเรียงตามลําดับความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยุคเราเนี่ย ไม่ได้อยู่ดีๆจะมาเอาธรรมะอนัตตาคืออะไรไตรลักษณ์คืออะไรมาคุยกันไม่ใช่มันต้องเริ่มต้นที่พระพุทธรูปนั่นแหละถูกแล้วแต่พี่คนนี้เขาไม่เอาเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยไปอยู่ช่วงหนึ่งแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเกือบทะเลาะกันพี่มันไม่ใช่เราก็ไปปฏิเสธเขาอีกเราก็ไม่มีเทคนิคตอนหลังก็เลยต้องปล่อยเขาไปอธิบายเขาเขาก็ไม่ฟังจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าใจเองทุกวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะ ข้อที่5คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสการฟังธรรมเนี่ยมันจะทําให้จิตของผู้ฟังเนี่ยผย่องใสนะฟังธรรมเนี่ยจิตมันจะผ่องใสมันจะไม่มีทางหรอกค่ะว,ว่าจิตมันจะเศร้าหมองถ้ามันเศร้าหมองแสดงไม่ใช่ธรรมธรรมะมันจะทําให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตขึ้นธรรมะจะทําให้เรามีความผ่องใสขึ้นธรรมะจะทําให้เราเบาขึ้นค่ะถ้าเราเริ่มหนักแสดงว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่น่ไม่ใช่ละ เราต้องหาทางออกให้ได้โดยใช้วิธีการตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะที่ให้กําลังใจกันมาสําหรับทุกทุกท่านที่คอมเมนต์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณาาครูบาอาจารย์ยท,ธธรท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกทกท่านค่ะ ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการทำมววลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ